หกชาคะระสูตรพระองค์พูดถึงความตื่นเทวดานั้นยืนอยู่ณที่อันสมควรได้กล่าวคาถานี้ในที่อันเป็นสัดส่วนของเชตวันสวนของเจ้าเชษในเขตเมืองสาวัตถีนครแต่การก่อนทูลถามเรื่องหมวดธรรมอันเป็นเครื่องตื่นอยู่และหลับอยู่นานเมื่อธรรมทั้งหลายหลับธรรมไหนกลับตื่นชื่นบานแจ่มแจ้งทุกประการประเภทธรรมคืออะไรคนหมักหมมทุรีเพราะมีธรรมประเภทไหนคนบริสุทธิ์ใจเพราะมีธรรมอะไรกันพระองค์ทรงตอบว่าอินทรีย์ห้าตื่นอยู่นั้นนิวรณ์ห้าหลับพลันบุคคลหมักหมมทุรีคือกิเลสเพราะนิวรณ์มีมาก่อนทั้งห้านี้บริสุทธิ์เพราะอินทรีย์ห้าประการเหล่านั้นแหลขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา23นาฬิกาถึง24หรือ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเวลาตื่นตื่นหลับหลับของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะเพราะว่าวันนี้พูดถึงการหลับการตื่นสูตรที่ว่าด้วยการหลับการตื่นชาคารสูตรFC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพโอ้วันนี้จะมีอะไรมาประชาสัมพันธ์มีมาหน่อยประชาสัมพันธ์หน่อยกราบนมัสการครับพึ่งไปสวดศพมาครับโอ้ไปสวดศพโอ้วันนี้วัดที่คณะศรัทธาญาติโยมวัดพระธาตุดอยสุเทพตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งอายุ67อยู่ช่วยงานวัดพระธาตุมานานหลายปีก็จะนำไปชาปนกิจในวันที่31เป็นวันเสาร์ที่31นะ
วันนี้ก็มีสวดมีเทศเสร็จแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็มีอีกวันหนึ่งสวดอภิธรรมแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาผู้พูดจะได้ไปเป็นองค์แสดงธรรมวันพรุ่งนี้สำหรับวัดพระธาตุดอยสุเทพก็กำลังเตรียมงานจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเรียกกันว่าวันอะไรอายุวัฒนมงคลอายุวัฒนมงคล75ปีเต็มย่างเข้า76 75ปีเต็มย่างเข้า76ในวันที่2ตุลาคมกันยายนในวันที่2กันยายนนี้ที่จะถึงนี้นะก็จัดงานกัน2วันนะวันที่1กับวันที่2มีทักษิณานุปทานในวันที่1นะแล้วก็วันที่2เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงนะดังนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็ได้ร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพท่านที่ยังไม่ได้ร่วมก็อย่าลืมเด้อ โต๊ะอาหารก็1,500 บาทวันพรุ่งนี้มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพร่วมกับมจร.เชียงใหม่เดินทางไปแจกของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับ ออกเดินทางเวลา5ครับโอ้นี่มาอีกงานหนึ่งก่อนก่อนงานมงคลอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวันพรุ่งนี้ก็วันที่30นะวันพรุ่งนี้วันที่30ก็เมื่อวานนี้ก็ไปรับข้าวไปเอาข้าวสารไปเอาสิ่งของต่างๆผลหมากหลักไม้จากแม่แฝกใหม่สถานธรรมที่ท่านอาจารย์สุริยันคำปาท่านสุริยันคำปาไปดำเนินการเป็นเจ้าสำนักอยู่ที่อำเภอสันทรายก็วันพรุ่งนี้5จะได้ออกเดินทางไปอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโอ้ อะไรอ่ะอยู่จังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้รายงานมาลืมชื่อไปไปแล้ววันพรุ่งนี้ไป30 31แล้วก็วันที่1วันที่2วัน31ก็เตรียมงานกันตั้งแต่วันนี้ไปละนะวันนี้วันพรุ่งนี้วันที่1กับที่2 1กับ2เป็นวันอายุวันที่2เป็นวันอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะ ลืมไปอีกสถานีหนึ่งก็วัดฝายหินวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการชุดไทยธรรมชุดละ299บาทผ้าไตรชุดละ 1,000 บาทโอ้เดี๋ยวก่อนแล้วก็ภัตตาหารเพนโต๊ะละ 1,500 บาทครับผม วันก่อนอ่านไม่ทันFC ตัวจริงก็แซวมาบอกว่าโอ้ต้องอ่านหน่อยมีคอมเมนต์เข้ามาบางทีมันอ่านไม่ทันมัวพูดไม่ทันได้ดูนะมัวพูดไม่ทันได้ดูสำหรับมุทิตาสักการะถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อวันนี้ก็ไปสั่งเค้กช็อกโกแลตเห็นว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อชอบเค้กช็อกโกแลตสองปอนด์สองปอนด์วันที่หนึ่งตอนเย็นหลังการทำวัดสวดมนต์ก็จะได้ถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมวัดพระธาตุดอยสุเทพจะได้ร่วมกันในตอนเย็นหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นวันที่หนึ่งกันยายนนี้ถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนื่องในวันอายุวัฒนมงคล76ปี76ปี75ปีเต็มเอาละวันนี้จั่วหัวหรือปะหน้าธรรมาสไว้ยังอยู่ในสังยุตตนิกายสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่15ฉบับมหาจุฬาฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้าเทวตาสังยุตนาเทวตาสังยุตตามมาด้วยน้องหญิงโอ้ก็ดูไม่ทันอเมซอนวันสาธุค่าว่างั้นนะเพิ่งมาค่าวันนี้มาทัน วันนี้มาทันอายุ75ปีถ้าคิดเป็นรอบกี่รอบครับพระอาจารย์75เหรอก็6รอบกว่า6รอบกว่า62 726รอบกับ3ปี6รอบกับ3ปี6รอบกับ3ปีครับ น้องหญิงอเมซอนวันเข้ามาแล้วผมบอกว่าเพิ่งเข้ามาสาธุอนุโมทนาสาธุข้าเหมือนกันนะยกมือมาด้วย สาธุสาธุวันก่อนเข้ามาก็หมดเวลาพอดีไม่ทันได้ฟังจบหมดเวลาไปซะก่อนอันนี้ก็ FC ตัวจริงแซวมาว่าต้องขยันดูหน่อยว่างั้นน่ะนะมันเดี๋ยวมันผ่านไปอ่านไม่ทันอายุ76รอบกับ3ปีวันนี้ทันค่าสาธุสาธุวันนี้ทันน้องหญิงบอกว่าวันนี้ทันเอานะเข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกวันนี้เทวตาสังยุตแล้วก็วรรค
สูตรนี่ก็คืออะไรสูตรในวันเนี้ยนรวักวักที่ว่าด้วยไม้อ้อนะมาไม้อ้อพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15สังยุตตนิกายสูตรวันนี้คือชาครสูตรชาครสูตรสูตรที่ว่าด้วยความตื่นแต่พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสเรื่องความตื่นอย่างเดียวเอาความหลับด้วยเอาความหลับด้วยคือทั้งตื่นทั้งหลับเนี่ยมันคู่กันถ้าไม่มีหลับก็ไม่มีตื่นถ้าไม่มีตื่นก็ไม่มีหลับจะตื่นอยู่พร้อมกันกับหลับมันไม่ได้ตื่นกับหลับพร้อมกันไม่ได้ถ้าหลับถ้าธรรมะอย่างหนึ่งหลับธรรมะอีกอย่างหนึ่งก็ตื่นธรรมะอีกอย่างหนึ่งตื่นอีกธรรมะอีกอย่างหนึ่งก็หลับสลับกันผมกำลังฝึกเขียนตั๋วเมืองครับว่างๆจะให้พระอาจารย์ตรวจดูให้หน่อยครับโอ้ได้เลยครับได้เลยครับตั๋วเมืองอักษรล้านนานี่สบายมากสบายมากเขียนมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วตอนเป็นขยมตอนเป็นขยมก่อนจะบวชนี่นะต้องเขียนสมัยนั้นเมื่อสัก50ปีมาแล้วนี่นะ50กว่าปีสมัยนั้นนี่โอ้น้องหญิงบอกว่าเชียงใหม่ฝนตกไหมคะโอ้ตกทุกวันเลย ในห้องนี่ในห้องนี่ต้องเอาภาชนะมารองน้ำฝนนี่รั่วเต็มในห้องนี่ ตกอยู่ทุกวันเลยบางทีก็ทั้งวันอย่างเมื่อวานนี่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเดี๋ยวก่อนลืมโปรไฟล์ไปน้องหญิงอยู่ทางไหนเนาะนี่ตกหรือเปล่าทางบ้านทางบ้านทางเมืองของของน้องหญิงนี่ตกหรือเปล่าแต่เชียงใหม่นี่ฝนตกทุกวันแล้วก็น้ำท่วมด้วยตอนนี้น้ำท่วมน้ำนองพิษณุโลกข้าโอ้สาธุพิษณุโลกก็น้ำยังไม่ท่วมนะยังไม่ท่วมแต่เชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านจังหวัดน่านจังหวัดแพร่นี่ท่วมมา2วัน3วันแล้วหลายวันแล้ว4 5วันแล้วตอนนี้เชียงรายกำลังหนักตกเกือบทุกวันเลยข้าโอ้ตกเกือบทุกวันเหมือนกันแล้วก็วันพรุ่งนี้วัดพระธาตุดอยสุเทพมูลนิธิวัดพระธาตุดอยสุเทพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ก็จะนำเอาสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งไปแจกให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายฟ้อนตัวเมืองในคอมหรือในโทรศัพท์มีก่อครับพระอาจารย์ของผมมีแต่ว่าตอนนี้ไอ้คอมมันเดี้ยงมันอยู่ในคอมในคอมสีขาวนะแต่ก่อนนะคอมสีขาวตอนนี้มันเสียคอมมันเสียเพราะฉะนั้นแล้วมันเปิดไม่ได้นะไอ้ฟอนตัวเมืองนี่นะตัวอักษรล้านนาเนี่ยก็เห็นว่าพ่อนันปกรณ์พ่อนันปกรณ์สอนอยู่ก็มันอยู่ในหัวฟันมันอยู่ในหัวของพ่อนันปกรณ์นะไม่ต้องกลัว ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงถ้าอยากจะเขียนในคอมนี่ก็คงพอหาได้อยู่นะโหลดเอาจากอาจารย์กูไปขออาจารย์กูนะไปโหลดเอาที่อาจารย์กู Google ไปโหลดเอาจากที่อาจารย์กูเลยอาจารย์ Google นะมีไม่ยากไม่ยาก
อักษรเกือบจะทุกภาษาในโลกอ่ะอาจารย์กูเอามาลงไว้หมดไม่ต้องห่วงเออนะมูดามาดูโอ้ชื่อเพราะมูดามาดู เออเข้าท่าเข้าท่าเนี่ยมูดาเออมูดามาดูมูพูดถึงมูดานี่มีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ที่วัดฝายหินสมัยก่อนเป็นสามเณรมูดา อันนี้เป็นสามเณรมูดาหรือเปล่าอดีตหรือเปล่าเนี่ยอดีตสามเณรมูดาหรือเปล่าเนี่ยเรียนกับป้อนนานปกรณ์ครับถูกต้องเห็นป้อนนานปกรณ์พูดอยู่ตอนเช้านี้นี่เห็นป้อนนานปกรณ์พูดอยู่ตอนเช้านี้ว่าโอ้สอนกำลังสอนตัวเมืองให้กับเอฟซีตัวจริงมานะพูดบนวิหารโอ้ดีใจอักษรล้านนาต่อไปถ้าไม่มีใครเรียนไม่มีใครเขียนก็จะสูญหายก็จะสูญหายไปถ้าหมดยุคของพวกเราไปเนี่ยนะหมดยุคของพวกเราไปนี่ก็มันจะสูญหายที่วัดพระสิงห์เชียงใหม่ก็มีสอนอยู่หลายระดับนะตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับกลางแล้วก็ระดับสูงระดับสูงนี่เขียนข้าวเขียนกะโลงนะเขียนข้าวเขียนกะโลงล้านนานี่นะกะโลงที่เป็นต้นตำรับนะต้นตำรับของกะโลงของโครงสี่สุภาพไปจากล้านนาของเราเขียนพอได้ครับแต่อ่านยากครับโอ้ไม่ยากไม่ยากอ่านบ่อยๆอ่านบ่อยๆนี่ก็โอ้สบายมากเขียนให้ได้ก็เขียนให้ได้ก็ใช้ได้มูดามาดูด้วยเด้อเรียนเขียนตัวเมืองเด้อมูดามาดูเอาละมาสู่เนื้อหาสาระเสียทีนะพระตรีบิดกลอยฟ้าเอามีอะไรจะคอมเมนต์มาประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ก็ได้นะได้ตลอดเลยจังหวัดพิษณุโลกก็วัดใหญ่วัดพระพุทธชินราชไปบ่อยผู้พูดนี่ก็ไปบ่อยยิ่งสมัยสอนอยู่ที่มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ก็ไปหมดในภาคเหนือนี่นี่เป็นภาคเหนือตอนล่างนะพิษณุโลกเป็นภาคเหนือตอนล่างก็มีสมัยก่อนนั้นอยู่ในวัดเลยมจร.วิทยาเขตพิษณุโลกนี่นะอยู่ในวัดใหญ่เลยแต่ตอนนี้ย้ายออกไปข้างนอกย้ายออกไปข้างนอกก็กว้างขวางดีเคยไปเยี่ยมมาอยู่เคยไปเยี่ยมที่จังหวัดพิษณุโลกชาคารสูตรสูตรที่ว่าด้วยความตื่นอยากไปกราบพระอาจารย์สักครั้งค่ะถ้ามีโอกาสไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโอ้ยินดีมากเจริญพรเชิญถ้ามาถึงก็ขึ้นดอยสุเทพขึ้นดอยสุเทพถามหาอาจารย์ได้เลยแจ้งบอกก่อนช่องแบกแจ้งบอกก่อนแจ้งมาบอกก่อนจะไปต้อนรับที่ศาลาประชาคมบนวัดบนวิหารบนรานเจดีก่อนที่จะเข้าถึงเจดีมีศาลาประชาคมอยู่ศาลาบำเพ็ญบุญยินดีต้อนรับตลอดเวลาเลยน้องหญิงได้เลยค่ะโอ้สาธุเอากาแฟอเมซอนมาฝากด้วยเอากาแฟอเมซอนมาฝากด้วยอาราบิก้าก็ได้อะไรลาเต้
อเมริกาโน่ของอเมซอนเขาดังเขามีชื่อเสียงมีชื่อเสียงโด่งดังจัดไปค่ะโอ้สาธุสาธุกาแฟดำเด้อกาแฟดำอเมซอนกาแฟดำไอ้ที่มีคาเฟอีนมีคาเฟอีนก็ไม่กินเนอะต้องเป็นดีคัพนะเป็นดีคัพกาแฟดำดีคัพไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลมีรายงานเข้ามามีรายงานเข้ามาบอกว่าอันตรายแล้วตอนนี้รัสเซียกับยูเครนถล่มกันไปถล่มกันมาบุกเข้าไปในประเทศรัสเซียรัสเซียจะเอานิวเคลียร์ถล่มอีกแล้วโอ้อันตรายมากผมไปตรวจสุขภาพวันที่23สิงหาคม2567ที่ผ่านมาไขมันสูงครับโอ้โหต้องระมัดระวังไขมันสูงอย่ากินอะโวคาโดเนอะอะโวคาโดนี่ไขมันสูงมากนะแล้วก็พวกแป้งพวกน้ำตาลอะไรต่างๆต้องหยุดหมดเลยข้าวโพดข้าวสาลีข้าวเหนียวข้าวนึ่งนะข้าวเหนียวเนี่ยนะหยุดเลยข้าวเจ้าก็ข้าวเจ้าก็กินได้7วันกินครั้งหนึ่ง7วันกินครั้งหนึ่งไขมันสูงน้ำตาลมากไขมันสูงน้ำตาลมากต้องระมัดระวังคราวนี้เขาบอกว่าเมื่อทำทั้งหลายตื่นอยู่เนี่ยทำอะไรหลับเมื่อทำหนึ่งหลับอะไรตื่นเนี่ยเมื่อทำทั้งหลายตื่นอยู่ทำประเภทไหนชื่อว่าหลับอยู่เมื่อทำทั้งหลายหลับแล้วทำประเภทไหนชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะทำประเภทไหนบุคคลบริสุทธิ์เพราะทำประเภทไหนนี่พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบเป็นอย่างๆไว้ตรัสตอบเป็นอย่างๆไปเหมือนที่ว่าเหมือนที่ปะหน้าไว้เมื่อกี้นี้เมื่อทำทั้งหลายหลับทำไหนกลับตื่นชื่นบานแจ่มแจ้งทุกประการประเภทธรรมคืออะไรนี่นะคนหมักหมมทุลีเพราะมีธรรมประเภทไหนคนบริสุทธิ์ใจเพราะมีธรรมอะไรกันอะโวคาโดลดไขมันไม่ใช่หรอครับพระอาจารย์โอ้ไม่ได้ไม่ได้อะโวคาโดจะไปลดไขมันยังไงอะโวคาโดนี่แหละเพิ่มไขมันเพิ่มไขมันไขมันสูงเลยล่ะหยุดเลยอะโวคาโดอย่ากินเพิ่มไขมันนะไม่ใช่ลดไขมันนะอะโวคาโดนี่นะเพิ่มไขมันเลยโดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์นะไตรกลีเซอไรด์ไขมันประเภทเกาะอยู่ในเส้นเลือดไม่ใช่คอเลสเตอรอลนะคอเลสเตอรอลนี่มันจะไปผสมกับเลือดทำให้เลือดหนืดเลือดข้นแต่ว่าไอ้ไตรกลีเซอไรด์ไอ้อะโวคาโดเนี่ยมันจะทำให้เกิดไตรกลีเซอไรด์ก็เป็นประเภทที่ว่าไขมันเข้าไปเกาะในเส้นเลือดเข้าไปติดในเส้นเลือดทำให้เลือดเดินไม่สะดวกเกาะมากๆก้อนใหญ่ๆก็ปิดอุดตันเลยเลือดไม่เดินเดินไม่ได้เลือดเดินไม่ได้นี่แหละอะโวคาโดนี่แหละพระองค์ทรงตอบว่าอินทรีย์ห้าตื่นอยู่นั้น
นิวรณ์ห้าหลับพลันบุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะนิวรณ์มีมาก่อนทั้งห้านี้บริสุทธิ์เพราะอินทรีย์ห้าประการเหล่านั้นแหลเอาละทีนี้ก็หมายถึงว่าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเมื่อทำทั้งหลายหลับอยู่เนี่ยทำทั้งหลายหลับอยู่ทำที่หลับนั่นน่ะก็คืออินทรีย์ห้าถ้าอินทรีย์ห้าหลับนิวรณ์ห้าก็ตื่นถ้านิวรณ์ห้าหลับอินทรีย์ห้าก็ตื่นมันเป็นอย่างนั้นเมื่ออินทรีย์ห้าตื่นอยู่นิวรณ์ห้าชื่อว่าหลับอยู่พระองค์ตรัสเมื่อนิวรณ์ห้าหลับแล้วอินทรีย์ห้าชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุรีคือกิเลสเพราะนิวรณ์ห้าบุคคลบริสุทธิ์เพราะนิวรณ์เพราะอินทรีย์ห้านะสรุปแล้วก็มีอยู่สองมีอยู่สองคืออินทรีย์กับนิวรณ์นิวรณ์ห้าความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยนะความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยห้าอย่างความชอบนี่ก็คือกามฉันทะหรือความใคร่ในกามคุณในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของสิ่งของที่มาสัมผัสตัวเราอันนี้คือความชอบความชอบหรือกามฉันทะความพอใจความพอใจในกามคุณทั้งหลายขอไปชักจะง่วงซะแล้วนี่ชักจะง่วงใช่แล้ว อยากจะได้กาแฟดำ อยากจะได้กาแฟดำ เดี๋ยวรอน้องหญิงมาก่อนกาแฟดำมาดีครับเนอะดีครับไม่มีคาเฟอีนและอะโวคาโดเนี่ยเดี๋ยวก่อนพูดถึงนิวรณ์ห้านิวรณ์แปลว่าเครื่องกั้นเครื่องกั้นคุณงามความดีก็จะทำคุณงามความดีเนี่ยมันก็จะมีนิวรณ์นี่แหละคอยมากางกั้นจิตใจของเราข้อที่หนึ่งคือกามฉันทะรักใคร่พอใจในกามคุณทั้งหลาย 2. พยาบาทตัวนี้คือความอาฆาตภาษาไทยเราเอาสั้นๆว่าความชังนะความชอบความชังความไม่ชอบความเกลียดนะพยาบาทนะอาฆาตพยาบาทความเกลียดความมีใครทำอะไรก็อยากจะตอบโต้มีคำใครทำอะไรก็อยากจะตอบโต้ตอบโต้กันไปตอบโต้กันเหมือนสงครามในยูเครนนะกับในรัสเซียแล้วตอนนี้ยูเครนบุกรัสเซียรัสเซียบุกยูเครนเอา3ปีมาแล้ว3ปีมาแล้วแล้วก็รัฐมนตรีต่างกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ออกมาเตือนว่าตอนนี้พวกยุโรปนาโต้อเมริกากำลังเล่นกับไฟนี่กำลังเล่นกับไฟเล่นกับกล่องไม้ขีดแบบนั้นเล่นกับกล่องไม้ขีดมันจะระเบิดมันจะไฟลุกก็หมายถึงว่าอาร์มาเกดอนที่แต่ละประเทศมีอยู่เนี่ยก็เมื่อมีสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งเริ่มมาแล้วตอนนี้นะเริ่มมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่รุนแรง
เริ่มต้นมาแล้วทั้งในตะวันออกกลางแล้วก็ทั้งในยุโรปคือรัสเซียกับยูเครนนะแล้วก็ในพม่าระหว่างรัฐบาลของมินอองไลน์กับชนชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศพม่านี่นะพีเคชัยคือพระครูเนาะโอ้ท่านพระครูท่านพระครูชัยโอ้สาธุครับผมขอบคุณมากที่เข้ามาในรายการวันนี้การมาฉันทะพยาบาทเพราะความอาฆาตพยาบาทเนี่ยไม่ว่าจะในตะวันออกกลางนี่ก็อาฆาตพยาบาทกันมาตลอดในระหว่างยิวหรือไซออนนิสกับปาเลสไตน์พี่น้องชาวปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮามาสฮูตีหรือฮิสบอลเลาะแล้วก็กลุ่มอื่นๆก็ตามอาฆาตพยาบาทกันไปมาโอ้หลายพันปีมาแล้วเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้ว2,024ปีก่อนคริสตศักราชด้วยก่อนคริสตศักราชก็ประมาณ3,000ปีมาแล้วที่เยรูซาเล็มเนี่ยแหละสมัยนั้นยังไม่ใช่เมืองไม่เรียกว่าเยรูซาเล็มนะสมัยนั้นเรียกว่าคานาอันศาสนาคริสต์ยังไม่มีศาสนาอิสลามยังไม่มีตอนนั้นมีแต่ศาสนายูดายศาสนายูดายพระยาเวพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้ายาเวต่อปัจจุบันนี้ก็เรียกกันว่ายะโฮวาต่อมาเรียกยะโฮวาแล้วตอนนี้ก็เมื่อมีศาสนาคริสต์เกิดขึ้นมาก็มีพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระจิตพระบิดาพระบุตรพระจิตต่อมาศาสนาอิสลามเกิดขึ้นมาอีกก็มีพระอัลลาห์มีพระอัลลาห์และนบีมูฮัมหมัดนะเป็นประกาศกเป็นประกาศกหรือโฆษกก็ได้ของศาสนาอิสลามศาสดานบีมูฮัมหมัดเนี่ยสู้กันไปสู้กันมาผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะใครแพ้ก็ได้ครองเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยอันนี้มีเทลวิฟเป็นเมืองหลวงฝ่ายไหนแพ้ก็ออกไปปิ๋วออกไปนี่ก็400กว่าปี500ปีมานี่ก็ฝ่ายอิสลามฝ่ายศาสนาอิสลามชนะก็ครองมา400-500ปีมาตอนนี้ฝ่ายคริสเตียนชนะอีกแล้วสมัยสงครามโลกครั้งที่1มาถึงสงครามโลกครั้งที่2หลังสงครามโลกครั้งที่2นี่ฝ่ายอังกฤษชนะนี่กษัตริย์ออตโตมันก็แพ้ฝ่ายอิสลามแพ้ก็เข้ามาปกครองเข้ามาขับไล่เข้ามาเมื่อวานนี้ก็บุกไปที่เวสต์แบงค์ขนาดหนักโจมตีอิสราเอลโจมตีที่เวสต์แบงค์ขนาดหนักในรอบ3เดือนไอ้10เดือนในรอบ10เดือนนี้ขนาดหนักเมื่อวานนี้บุกเข้าเวสต์แบงค์ตายกันไปจำนวนมากบาดเจ็บอีกหลายพันคนตายก็หลายร้อยคนโอ้นี่เพราะอาฆาตพยาบาทนี่แหละ
พยาบาทข้อที่สองนี่อะพยาบาทข้อที่สามถีนมิทะความง่วงเหงาความง่วงเหมือนเมื่อกี้เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้มันดึกแล้วมันดึกมาหน่อยก็ง่วงง่วงขึ้นมาหน่อย พยาบาทที่สามทีนมิทะความง่วงความง่วงนี่เกิดจากการไม่ได้พักผ่อนการพักผ่อนน้อยแล้วก็กินอาหารมากกินอาหารมากหนังท้องตึงก็หนังตาหย่อนนี่เรื่องมันหนังท้องตึงก็หนังตาหย่อนเรียกว่าถีนมิทะเรียกว่าถีนมิทะส่วนข้อที่สี่เรียกว่าอุทัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญจิตใจไม่สงบความฟุ้งซ่านจิตใจไม่สงบความชังความง่วงความฟุ้งจิตใจฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิแม้ขณิกะสมาธิก็ไม่เกิดอุปจารสมาธิยิ่งไปใหญ่แล้วก็อัปปนาสมาธิไม่ต้องพูดถึงถ้าจิตใจฟุ้งซ่านไม่อยู่กับเนื้อกับตัวการทำสมาธิภาวนาอย่าหวังไม่มีผลไม่ได้ผลเพราะจิตไม่สงบจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตลอยออกไปข้างนอกจิตล่องลอยออกไปข้างนอกอันนี้เรียกว่าอุทจักกุกกุจักกุกกุกนี่แปลว่าไก่นะไก่ที่มันกุก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 หาลูกเลี้ยงลูกไม่สงบไก่นี่ไม่สงบกุกกุจักความสงสัยทีนามิทะอุทัจจะกุกกุจักแล้วก็ความสงสัยก็คือภาษาบาลีว่าอะไรเนี่ยความสงสัยท่านสุริยันวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยตัววิจิกิจฉานี่ก็เป็นตัวสำคัญนะจิตอย่าไปหวังว่ามันจะสงบนะมีความลังเลมีความสงสัยไม่แน่นอนในบุญในบาปในคุณงามความดีแล้วในความชั่วเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นวิจิกิจฉาความลังเลความสงสัยที่ว่าไปแล้วเมื่อวันก่อนว่าไปแล้วเมื่อวันก่อนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่นอนนี่ทีนามิทะเข้ามาครอบงำแล้วทีนามิทะเข้ามาเนื่องจากว่าไม่ได้พักผ่อนวันนี้กลางวันก็ไปธนาคารอยู่ธนาคารทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงบ่ายจนรถมารับบ่าย3โมงโอ้ไปไอแลนด์เมื่อปีที่แล้วตอนเราก็มาต้นปีนี้เอาATM กับทราเวลการ์ดเนี่ยไปหายวันนี้ก็ไปทำอยู่ทั้งวันได้แต่ ATM ทราเวลการ์ดเขายังไม่ออกไม่ยังไม่ออกบัตรยังทำไม่ได้นะยังทำไม่ได้ส่วนนี่เป็นนิวรณ์5นิวรณ์5นี่ถ้านิวรณ์5ตื่นก็อินทรีย์5หลับอินทรีย์5
ตื่นนิวรณ์ห้านี่ก็หลับหลับนี่ก็หมายถึงว่ามันไม่กำเริบเหมือนไม่กำเริบนิวรณ์ทั้งห้าไม่กำเริบส่วนธรรมที่ตื่นอยู่นะธรรมที่ตื่นอยู่ก็คืออะไรอ่ะอินทรีย์นี่ว่ามาก่อนเหมือนกันแต่ว่าหลายสูตรมาแล้วอินทรีย์ห้านี่นะแล้วก็ว่าอยู่บ่อยๆก็คือไอ้ความที่มันเป็นคู่กันข้อ1กับข้อ5ข้อ2กับข้อ4นี่คืออินทรีย์5ข้อที่1ศรัทธาข้อที่5ปัญญาข้อที่2วิริยะความเพียรแล้วก็ข้อที่4ก็คือสมาธิโอ้โหนึกอยู่ตั้งนานนี่สมองมันตื้ออย่างนี้นะถ้าง่วงนี่สมองมันตื้อวันนั้นไปเทศที่ค่ายทหารกองอะไรมณฑลที่33กลางคืนไม่ได้หลับนั่งรถไฟมาจากกรุงเทพเชียงใหม่นั่งมาไม่ได้นอนไม่มีตู้นอนก็ไปเทศผิดๆถูกๆเนี่ยนึกหาธาตุ18ก็ไม่ออกพูดถึงเนี่ยอินทรีย์5เนี่ยพูดถึงอินทรีย์22อินทรีย์22ในธรรมารมณ์วิปัสสนารมณ์อารมณ์คือวิปัสสนา73ข้อในนั้นก็จะมีอยู่ก็คือเรื่องของไอ้นี่แหละอินทรีย์5นี่อยู่ในอินทรีย์22ก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาข้อที่1ต้องไปคู่กับปัญญาข้อที่5ให้เสมอกันวิริยะความเพียรข้อที่2ก็ไปคู่กับข้อที่4คือสมาธิต้องไม่ยิ่งไม่หย่อนกว่ากันนะมันถ้ายิ่งหย่อนกว่ากันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหลับกับตื่นสมาธิมากก็มักจะง่วงความเพียรน้อยไปกันใหญ่เลยทีนี้มันต้องให้เสมอกันเพราะฉะนั้นธรรมะสองหมวดนี้เป็นหัวใจเป็นหลักสำคัญนะหัวเป็นหัวใจเป็นหลักสำคัญของอินทรีย์22หรืออินทรีย์5ศรัทธากับปัญญาต้องเท่าๆกันถ้าไม่งั้นจะงมงายถ้าศรัทธามีมากปัญญามีน้อยก็จะงมงายถ้าปัญญามีมากก็ทำให้เนิ่นช้าทำให้คิดมากเป็นคนมีปัญญาพิจารณาไตรตรองละเอียดรอบคอบโอ้นัตถิกามาแล้วนัตถิกามาแล้วมีแมวมา1ตัวคุณโยมนัตถิกาสาธุนะสาธุขอบคุณมากน่าจะเป็นท่านสุดท้ายแล้วนี่อ๋อยังเหลืออีก6นาทีเหลืออีก6นาทีเอาสรุปเนื้อหาสาระของธรรมะวันนี้พระไตรปิฎกวันนี้ก็เป็นชาครสูตรสูตรที่ว่าด้วยความตื่นชาเดอที่เราเรียกกันในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นจะมีชาคริยานุโยกชาคริยานุโยกก็คือชาคระนี่แหละชาคริยานุโยกคือการประกอบด้วยความตื่น
การประกอบด้วยความตื่นอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในเขาเรียกอะไรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอินทรีห้าอินทรีห้าศรัทธาปัญญาแล้วก็สมาธิกับความเพียรนะสมาธิกับความเพียรคุณโยมนัตติกาบอกว่ากราบนมัสการเจ้าโอ้สาธุสาธุเป็นคนเมืองเฮารู้นี่เนี่ยเจริญพรเจริญพรโอ้วันนี้เข้ามาโอ้มากมายแล้วผ่านไปเยอะแล้วไม่ทันอ่านมีหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้น่าจะไม่มีต้องระมัดระวังละดีเจทั้งหลายเตือนมาว่าน้อยอกน้อยใจโอ้คอมเมนต์เข้ามาแล้วหลวงพ่อไม่ได้อ่านอาจารย์ไม่ได้อ่านบางทีกำลังพูดอยู่มันก็เลยไป มันเลยไปสรุปก็คือว่าทำไหนหลับทำไหนตื่นประเภทที่หลับคือสองอย่างเนี่ยนิวรณ์ห้ากับอินทรีห้านิวรณ์ห้ากับอินทรีห้าเนี่ยถ้าอันไหนหลับอินทรีหลับก็นิวรณ์ห้าตื่นนิวรณ์ห้าตื่นก็อินทรีหลับก็มีอยู่สองอย่างนะมีหัวข้ออยู่สองอย่างทีนี้ข้อความที่เพิ่มเข้ามาก็คือการหมักหมมความหมักหมมหรือบุคคลที่ชอบหมักหมมทุรีคือกิเลสทั้งหลายเนี่ยที่ดีคือกิเลสทั้งหลายเนี่ยเพราะนิวรณ์มันก็มาลงที่นิวรณ์อีกแล้วบอกเขาทำมีสองอย่างเนี่ยเพราะนิวรณ์แต่บุคคลผู้มาบริสุทธิ์ก็เพราะอินทรีย์ห้านี้เองนี่เพราะอินทรีย์ห้านี้เองเอาละวันนี้ก็ฝากให้ก่อนจะหลับจะนอนก่อนจะหลับจะนอนคืนนี้ก็อินทรีย์ห้ากับพละห้านะอันไหนประเภทไหนหลับอีกประเภทหนึ่งก็ต้องตื่นคือจะหลับจะทั้งหลับทั้งตื่นพร้อมกันมันไม่ได้ถ้าอินทรีย์ห้าหลับไอ้นิวรณ์ห้าก็ตื่นถ้านิวรณ์ห้าตื่นถ้านิวรณ์ห้าหลับอินทรีย์ห้าก็ตื่นเอาละฝากไว้ก่อนหลับก่อนจะไปหลับไปนอนในค่ำคืนวันนี้นะอโมทนากับหลายหลายท่านทุกท่านคุณโยมนัตถิกานัตถิกานี่ก็เป็นสุดท้ายคุณโยมนัตถิกาเป็นสุดท้ายวันนี้เข้าสู่เส้นชัยของรายการสู่เส้นชัยของรายการธรรมทัศน์จึงจะต้องขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการยังไม่ทันเจริญพรคุณโยมภักดีอวดสุขเมื่อกี้นึกหาอยู่ชื่อไม่ออกโยมภักดีอยู่สุขไหว้สาธุรุ่งมาสุดท้ายหมดเวลา หมดเวลาพอดีเลยโยมภักดีเชียงรายเนี่ยก็จริงอยากจะทราบว่าเชียงรายเป็นยังไงตอนนี้น้ำท่วมวันพรุ่งนี้วัดพระธาตุดอยสุเทพมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพกับ
มจรวิทยาเขตเชียงใหม่ก็จะไปที่อำเภอเทิงนะเอาข้าวของสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแห้งมาม่ามาอะไรมาหลายๆอย่างข้าวสารอาหารแห้งนี่สำคัญมากไปแจกที่อำเภอเทิงเด้อวันพรุ่งนี้ท่านสุริยันคำปาก็น่าจะไปด้วยนะน่าจะไปแต่ผู้พูดนี่ไม่ได้ไปเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีภาระเรื่องการทำวีซ่านี่ยังไม่เสร็จวีซ่าก็ยังไม่ออกก็วันนี้ก็มีเรื่องของประกันการเดินทางนี่แล้วก็ทราเวลการ์ดทราเวลการ์ดแล้วก็ถึง ATM อะไรต่างๆหมดเวลาพอดีคุณโยมภักดีอวดสุขมาเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้นึกว่าคุณโยมนัทธิกาเนี่ยลองลงไปกันแล้วกันโยมภักดีอวดสุขเข้าสู่เส้นชัยวันนี้ขอเจริญพร